เรามาดูตัวอย่างการจัดทำงบประมาณรายจ่ายการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฉบับที่3พุทธศักราช2566กันนะครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว.4706ลงวันที่31พฤษภาคม2566นะครับก็คือในตัวอย่างนะครับกรณีตอนจัดทำงบประมาณรายจ่ายนะครับตัวอย่างที่1เนี่ยกรณีการตั้งงบประมาณปกติก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วนะครับก็คือทำในระหว่างปีงบประมาณเนี่ยนะครับเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลกอไก่จัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2567เป็นเงินเดือนฝ่ายการเมืองหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ใช้ข้อมูลยอดรวมของรายได้ตามงบแสดงฐานะการเงินของปี66วันที่31กรกฎาคม66เนี่ยนะครับเป็นวันที่จัดทำงบประมาณเป็นฐานในการคำนวณอัตราเงินค่าตอบแทนดังนี้ 1. รายได้ที่จัดเก็บเองจำนวน 39,730,000 บาท 2. รายได้ที่รัฐจัดสรรหรือภาษีจัดสรรจำนวน 231,660,000 บาทก็จะรวมเป็นรายได้ทั้งสิ้นนะครับ 271,390,000 บาทดังนั้นเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลกอไก่จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้บริหารสมาชิกสภาตามช่วงเกณฑ์รายได้และอัตราดังนี้รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลก็จะอยู่ในช่วงของ100ถึง300ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจ่ายค่าตอบแทนนายกรายเดือนเนี่ย 45,000 บาทประจำตำแหน่ง 9,000 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 9,000 บาทรวม 63,000 บาทนั่นเองนะครับรองนายกก็จะได้เงินค่าตอบแทนรายเดือน 24,720 บาทเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,750 บาทรวมเป็น 38,220 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของประธานสภาก็จะได้ค่าตอบแทน 24,720 บาทรองประธานสภา 2,250 บาทสมาชิกสภาเลขานุการนายกเลขานุการสภาได้เท่ากันนะครับค่าตอบแทนรายเดือน 15,750 บาทนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่1นะครับเป็นการตั้งงบประมาณปกติก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณนะครับ